องบอกว่านิด้าเนี่ยมีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจมาลองเรียนก็หาข้อมูลมีผู้ใหญ่แนะนำถ้าจะเรียนบริหารธุรกิจจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่หรอกในประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรการันตีผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากจะมาเรียนที่นิด้าเหตุผลที่สองคือคณาจารย์เรียกได้ว่ามีความรู้ความสามารถและก็มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากในทั้งรัฐบาลในภาคเอกชนและก็หลายๆอุตสาหกรรมผมคิดว่าการที่เราเรียนแล้วจบนิด้าจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของเราได้ดีในอนาคตครับผมจบหลักสูตร YMBA เป็นหลักสูตรของผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องบอกว่าอายุไม่ถึง35เพื่อนในคลาสก็จะอายุไล่เลี่ยกันข้อดีของการเรียนหลักสูตรเนี่ยคือมุมมองความคิดของเรายังอยู่ในช่วงที่ใกล้กันและคุยกันได้ง่ายการที่เราทำงานกลุ่มด้วยกันมันจะช่วยปรับความเข้าใจบางส่วนในมุมมองของแต่ละอาชีพเช่นผมเรียนจบคอมพิวเตอร์สายมาก็จะมีมุมมองเรื่องลอจิกการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องบางอย่างแต่ว่าจะมีบางกลุ่มเป็นเซลล์เป็นมาร์เก็ตติ้งก็จะช่วยเสริมในมุมมองว่าถ้าคุณจะไปคุยกับลูกค้าคุณต้องมีมุมมองแบบนี้นะมันก็ช่วยส่งเสริมกันและกันในแต่ละมุมครับส่วนตอนนี้ผมเปิดบริษัทของตัวเอง2บริษัทเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็บริษัทเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวถามว่าหลักสูตรได้ช่วยอะไรในการส่งเสริมเรื่องธุรกิจต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสร้างบริษัทอะไรขึ้นมาใหม่อาจจะคุยกับเพื่อนคุยกับส่วนรอบคนก็จะทำกันเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นการมาเรียนบริหารเพิ่มพูนความรู้จะช่วยเป็นเกราะไม่ให้เราเฟลในตอนแรกช่วยให้เรามองภาพกว้างได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีผลมากในการประกอบธุรกิจครับผมมองว่าขึ้นชื่อว่าการศึกษาครับมันดีหมดผมชอบคำที่พูดว่า lifelong learning คำนี้มันเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือว่าเราจะเป็นใครเราก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษานอกระบบไม่ว่าการศึกษาประเภทไหนก็ตามอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือว่าดู YouTube มันจะช่วยส่งเสริมการศึกษาในระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นการศึกษาในระบบเราอาจจะเจอเพื่อนเจออาจารย์ได้คุยได้ปรึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารแต่ว่าการศึกษานอกระบบก็ช่วยในโมเมนต์ที่เราไม่สะดวกเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษานอกระบบช่วยเติมเต็มบางโมเมนต์ของคนได้ดีแล้วก็การศึกษาในระบบก็ช่วยส่งเสริมกันและกันได้ต่อยอดซึ่งกันและกันครับผม